ชื่อไหมครับว่าท่าในการเล่นโทรศัพท์ของเราเนี่ยก็สามารถบอกนิสัยของเราได้ครับวันนี้เรามาทำนายกันดีกว่าครับว่าคนเล่นมือถือท่าไหนมีนิสัยเป็นยังไงครับฮ่าๆอินฟินิตี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าทุกวันนี้ทุกคนมีสมาร์ทโฟนครับเด็กตัวเล็ก7-8ขวบก็มีสมาร์ทโฟนกันแล้วครับซึ่งแน่นอนครับการจับโทรศัพท์เล่นแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับซึ่งการทำนิสัยในครั้งนี้ผมได้รวบรวมมาประมาณ4ท่าในการจับโทรศัพท์มือถือครับมันจะมีท่าไหนบ้างและการทำนิสัยเป็นยังไงเรามาดูกันเลยครับท่าแรกคือการจับ2มือแบบนี้ครับการจับแบบที่1นี้นะครับนิสัยที่ซ่อนไว้ลึกๆคือคุณเป็นคนที่แอบเรียกร้องอยู่เสมอครับคุณปรารถนาที่จะถูกปกป้องถูกปฏิบัติถูกดูแลเอาใจใส่เปรียบกับการเอามือข้างมาคล้องไว้ข้างหลังนั่นแหละครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องด้วยความจริงใจด้วยนะครับคุณชอบความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยตัวฉันได้รับการยอมรับอะไรประมาณนี้นะครับแต่บางครั้งคุณก็ดูเหมือนจะเป็นคนดีเกินไปครับไม่ค่อยต่อต้านหรือแข็งข้อกับใครจึงมักถูกใช้ประโยชน์อยู่บ่อยๆการที่จะชนะใจคุณได้นั้นไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่อีกฝ่ายซื่อสัตย์กับอารมณ์ของคุณแค่นั้นครับจบเลยง่ายๆครับด้านความรักครับคุณเป็นคนไม่ค่อยแสดงออกสักเท่าไหร่นะครับหรือไม่ก็เพราะแสดงออกไม่เก่งครับถ้าอีกฝ่ายเดาใจคุณก็ไม่สามารถเดาใจได้ถูกหมดครับถ้าอีกฝ่ายสังเกตได้ว่าสิ่งที่คุณชอบมี3อย่างแต่จริงๆแล้วมันมี5อะไรประมาณนี้นะครับเพราะคุณเป็นคนไม่ค่อยตรงไปตรงมากับความรู้สึกสักเท่าไหร่ครับคุณเลยแสดงออกมาได้น้อยกว่าที่ตัวเองรู้สึกจริงๆครับคุณเป็นคนปิดบังตัวเองครับไม่ใช่ว่าอยากซ่อนหรือไม่มีอารมณ์นะครับแต่เป็นเพราะคุณทำเพื่อความรักตั้งหากครับเลยไม่ยอมแสดงออกมาครับก็เป็นประมาณนี้นะครับการจับมือถือแบบแรกนะครับการจับแบบที่2ครับคือจับมือเดียวครับแล้วก็ใช้นิ้วโป้งเล่นในข้างเดียวนะครับใช้มือข้างเดียวเล่นเลยนะครับนิสัยที่ซ่อนไว้นะครับคุณไม่ใช่คนธรรมดาชิวๆเลยสักนิดครับถึงบางครั้งอาจจะดูเหมือนก็จริงนะครับเพราะว่าการจับมือเดียวเล่นเหมือนจะชิวใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วคุณน่ะรู้ดีว่าใครดีกับคุณและใครที่แย่กับคุณครับคุณสามารถแบ่งแยกได้อย่างชัดเจนรวมไปถึงเรื่องของความรักด้วยครับถ้าคุณรักใครจะรักมากแต่ถ้าเกลียดใครก็จะเกลียดมากด้วยเช่นกันครับอีกอย่างบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่ปากไวไปหน่อยทั้งที่ความจริงแล้วคุณอาจจะไม่ได้คิดที่จะพูดแบบนั้นนะครับเรียกได้ว่าปากร้ายใจดีอะไรประมาณนั้นนะครับโดยลึกๆแล้วคุณปรารถนาให้โลกนี้สวยงามมีแต่ความสุขนะครับนิสัยเรื่องความรักก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคุณเป็นคนที่รักใครแล้วรักจริงครับเกลียดใครก็เกลียดจริงครับจนอาจจะเรียกได้ว่าแค้นเลยครับถ้าคุณเกลียดใครนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักหากคุณได้ลองรักใครและเชื่อใจสักคนแล้วคุณจะเชื่อเขาคนนั้นจนสุดหัวใจเลยครับจนบางครั้งก็เกิดความผิดหวังมากแบบขั้นรุนแรงเลยครับเมื่อได้ทำให้คุณเจ็บปวดมากกว่าคนอื่นครับแต่ถ้าคุณมีพลังในการป้องกันตัวเองสูงนะครับเมื่อคุณโดนทำร้ายมาสักครั้งแล้วคุณจะจดจำไปอีกนานครับและตั้งใจอย่างแรงกล้าว่าจะไม่มีวันโดนทำร้ายซ้ำสองอีกครับซึ่งแน่นอนถ้าจะให้กลับไปเชื่อใจหรือกลับไปคบคนเก่านั้นคงจะยากแล้วครับเพราะคุณเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความรู้สึกแบบขั้นสุดๆเลยครับหากคุณตกหลุมรักใครแล้วจะยอมเสียสละทุกอย่างได้เพื่อเขาเลยครับโอ้โหสุดยอดครับต่อมาแบบที่3ครับจับด้วย2มือครับใช้นิ้วโป้ง2มือช่วยกันเล่นอย่างนี้ครับนิสัยที่ซ่อนไว้อยู่นะครับคุณเป็นคนที่แอบป๊อดอยู่หน่อยๆนะครับเป็นคนที่บางครั้งก็ไม่กล้าเสี่ยงครับจริงๆแล้วคุณก็อยากจะทำแต่ก็กลัวผิดหวังก็เลยไม่กล้าเสี่ยงนะครับกลัวความเจ็บปวดครับอยากขึ้นที่สูงแต่กลัวตกลงมาครับเพราะเหตุนี้คุณเลยเป็นคนที่ต้องการกำลังใจมากเป็นพิเศษครับสิ่งที่คุณต้องการจึงไม่มีอะไรเทียบเท่าความเข้าใจดังนั้นคุณจึงอยากจะเจอใครสักคนที่เข้าใจคุณจริงใจกับคุณและชอบตัวตนคุณจริงๆครับเทียบกับข้อ2เมื่อกี้ใช่มั้ยครับจับมือเราใช้นิ้วโป้งครับแต่นี่เหมือนเราใช้มือประคองครับคล้ายๆแบบกล้ากลัวๆอะไรประมาณนี้นะครับนิสัยด้านความรักนะครับความทรงจำที่เจ็บปวดมันยากที่จะทำให้คุณนั้นลืมเลือนไปได้ครับคุณจึงเป็นคนที่ค่อนข้างจะลังเลซึ่งจริงๆแล้วคุณเป็นคนปรารถนาอยากให้มีคนอยู่ข้างๆแต่จิตใต้สำนึกกลับสั่งตัวเองว่าไม่ทำแบบนั้นเพราะคุณมักจะรักอีกฝ่ายมากเกินไปจนไม่อยากจะให้เขาเกลียดถึงแม้ว่าคุณจะรักมากๆและจริงๆแล้วอยากใกล้ชิดกับคนที่คุณรักตลอดเวลาอยากให้เขาเอาใจใส่มากกว่านี้อยากให้เขาทำให้คุณรู้สึกดีมากกว่านี้แต่การแสดงออกของคุณก็อาจจะออกมาเป็นว่าทำเหมือนไม่ได้สนใจทำให้อีกฝ่ายคิดว่าคุณเนี่ยยังไงก็ได้เพียงเพราะว่ากลัวต้องเจ็บปวดอีกอะไรประมาณนี้ครับคล้ายๆแบบขัดแย้งตัวเองอ่ะแบบเฮ้ยเรารักเขาแต่เราไม่กล้าที่จะลุยกลัวที่จะเสียเขาไปกลัวที่อะไรอย่างเงี้ยครับเออคือแบบว่าสับสนในตัวเองอ่ะประมาณนั้นนะครับรวมๆแล้วก็คือการถือท่าเนี่ยเหมือนคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองประมาณนั้นนะครับการจับแบบที่4ครับใช้มือหนึ่งถือประคองด้านหลังและอีกมือหนึ่งใช้นิ้วชี้จิ้มเอาอย่างนี้นะครับนิสัยที่ซ่อนไว้นะครับบ่อยครั้งที่คุณมักจะเลือกที่จะอยู่เงียบๆครับแต่นั่นไม่ใช่เรื่องแย่นะครับเพราะถือเป็นด้านที่อบอุ่นของคุณครับคุณดูเป็นคนชิวๆสบายๆไม่ชอบมีปัญหายอมที่จะเสียสละไม่ชอบให้ใครได้รับความเจ็บปวดสิ่งที่คุณต้องการคือการอารุ่มอร่วยครับการทำตามความฝันและของคนที่เข้าใจคุณก็พอครับเหมือนท่าถือครับมือหนึ่งประคองข้างหลังสบายครับและอีกมือหนึ่งก็ใช้นิ้วชี้แบบสบายๆฟรีๆครับก็เลยออกจากชิวๆนะครับคนถือท่านี้ครับส่วนนิสัยด้านความรักนะครับคุณไม่ชอบอะไรที่มันเวอร์วังอึกกระทึกครับไม่ชอบเรื่องอะไรที่มันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ครับหรือต้องปรับตัวใหม่บ่อยๆดังนั้นคุณจึงชอบบรรยากาศสบายๆที่ตัวเองคุ้นเคยดีอยู่แล้วครับคุณมีจุดอ่อนที่เป็นคนขี้ใจอ่อนครับแม้จะถูกทำร้ายมาแล้วแต่แค่คนรักยอมขอโทษคุณก็จะอดไม่ได้ที่จะบอกว่าเออไม่เป็นไรนะเราให้อภัยได้ครับแน่นอนคุณไม่ชอบเห็นน้ำตาพอเห็นใครร้องไห้ก็จะสงสารและให้อภัยเสมอครับเรียกได้ว่าสายชิลครับท่านี้
ทั้งหมด4ท่านี่คือท่าจับโทรศัพท์พื้นฐานที่คนส่วนใหญ่ทั้งโลกเขาทำกันนะครับผมไม่นับบางคนที่ท่าพลิกพิรามิดดำควรจะจับแบบอย่างนี้เหรอจับอย่างนี้จับจับอย่างนี้ไงหรือว่าไงไอ้พูดอย่างนี้ไม่นับนะครับเพราะคงไม่มีใครทำหรอกครับมีคำคำคำสี่ท่านี่แหละครับคือท่าที่คนแทบจะทั้งโลกทำกันอยู่แล้วครับนั่นแหละครับคือการทานิสัยทั้ง4ท่านะครับเพื่อนเพื่อนใช้ท่าไหนแล้วตรงหรือเปล่าคอมเมนต์บอกนะครับส่วนตัวผมนะครับจริงๆแล้วผมไม่มีการจับท่าไหนเป็นพิเศษครับก็ใช้ได้ทุกท่านะครับรวมๆมันแล้วแต่อิริยาบถของเราตอนนั้นนะครับบางทีถ้าเราแบบเร่งด่วนครับหยิบขึ้นมาปุ๊บก็จะใช้มือเดียวจับอย่างนี้ครับแต่บางทีเล่นนานเมื่อยอ่ะก็ใช้สองมือจับหรือบางทีก็เปลี่ยนอันเนี้ยมันแล้วแต่ท่านะครับส่วนตัวผมนะครับเฉพาะผมคนอื่นผมไม่รู้นะครับส่วนตัวผมคือไม่มีท่าที่ตายตัวครับแต่หลักๆแล้วก็คือถ้าอย่างนี้ครับเพราะมันสะดวกดีครับบางทีโทรศัพท์มันวางอยู่ใช่ไหมครับเราหยิบมาปุ๊บแล้วก็จับเลยครับมันจะใช้อีกมือหนึ่งบางทีมันก็รู้สึกมันขัดๆไงไม่รู้นะครับแสดงว่าหลักๆแล้วผมจะเป็นท่านี้เป็นหลักครับแต่ท่าอื่นก็มีบ้างครับฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจะดูนิสัยจากที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับก็ให้ดูแบบท่าที่จับบ่อยมากที่สุดละกันนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะจับหลายๆท่าเหมือนกันนะครับแต่แบบตอนเนี้ยเพื่อนๆหันไปหยิบโทรศัพท์เลยหยิบมาแล้วเพื่อนกดท่าไหนครับถ้าหยิบมาปุ๊บแล้วจับอย่างงี้เลยแสดงเพื่อนๆจับท่านี้ถ้าหยิบมาปุ๊บมือเดียวอย่างงี้ถ้าหยิบมาปุ๊บอย่างงี้ก็เป็นอีกแบบนึงอย่างนั้นนะครับก็ลองดูครับตรงไม่ตรงคอมเมนต์บอกด้วยนะส่วนตัวผมสำหรับอันนี้ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ชิลครับใช่คนที่ชิลต้องเป็นการจับอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ผมจับหลักๆคือจับแบบนี้ครับมือเดียวอย่างนี้ครับซึ่งแบบมันไม่ค่อยใช่นะครับการจับแบบนี้เขาบอกว่าเป็นคนไม่ค่อยชิลเท่าไหร่ไม่ใช่เลยครับผมโคตรชิลครับผมเป็นคนที่ชิลอะไรก็ได้ง่ายๆอารมณ์ดีประมาณนี้นะครับก็บอกนะครับการทานิสัยแบบนี้มันมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับเรียกว่าดูสนุกสนุกขำๆนะครับใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับแต่การใช้สายมือถือตรงนี้ก็ดีอีกอย่างนึงนะครับสมมติว่าเราอยากจะต้องเข้าไปคุยหรือทำความรู้จักกับใครสักคนนึงแล้วก็ดูก่อนเฮ้ยเขาจับมือถือท่าไหนวะแล้วว่าเฮ้ยเขาจับท่านี้อ๋อนี่มันคนชิวนี่หว่าแล้วก็ไปคุยแบบชิวๆครับเดี๋ยวจะไปเจอคนจับท่านี้เฮ้ยเอาละคนนี้แบบเฮ้ยเดาใจยากเว้ยคนนี้แบบลึกลับซับซ้อนอะไรประมาณนี้นะครับเราจะได้รู้วิธีเข้าหาเขาได้ถูกนะครับเรียกได้ว่าใช้ข้อมูลตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับวันนี้มีเท่านี้แหละครับที่ผมมาฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆอยากได้การทายนิสัยหรือว่าการวัดอะไรอย่างเงี้ยครับคอมเมนต์มาบอกได้ครับเดี๋ยวผมหาข้อมูลแล้วมาเสิร์ฟให้เพื่อนๆดูอย่างแน่นอนนะครับและอย่าลืมเด็ดขาดนะครับที่ชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์กดติดครับ555 infinity นะครับเดี๋ยวนี้เดือนธันวาคมลงวิดีโอทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับเจอกันวิดีโอหน้านะครับไปเล่นมือถือก่อนดีกว่าต้องเล่นทะยานแล้วผมนี่ทางนี้ไม่มีใครเดานิสัยแน่นอนไปแล้วครับสวัสดีครับเล่นน้องว้า